นนทบุรีนนทบุรีนี่เป็นแดนโสภาโอ้ลุงเจ้าพระยาแผ่ให้ความเมตตากล่อชีวาของเราชาวนนเป็นจิตอาสาแล้วปัจจุบันเราอยากทำอะไรนะคะแล้วอนาคตเราอยากเห็นอะไรนะบางเวทีเราดูนะคะเราดูบริบทเราดูเนื้อหานะคะของการไปพูดนะคะการไปทำเวทีนะคะบางทีเนี่ยเราดูสถานที่ด้วยเนาะก่อนไปก่อนนะคะอันนี้แต่ว่าก็จะจับได้ว่าหนึ่งเราต้องเตรียมตัวเองนะคะแต่งตัวสะอาดนะบุคลิกเรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าก็ให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ยังดูดีมาอย่างนี้ไปเป็นวิทยากรได้ไหมได้นะคะถ้าเป็นวิทยากรธรรมดาเป็นวิทยากรชาวบ้านเนี่ยอย่างนี้ก็จะไปได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่สูทใช้เสมอมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่บริบทที่เราจะไปพูดให้ใครฟังเซย์คะเราจะได้เตรียมเนื้อหาเตรียมตัวเราเตรียมคำพูดสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปใช่ไหมคะอันที่สามเราต้องรู้อะไรอีกคะรู้อะไรอีกคะเมื่อกี้วิทยากรต้องมีไหวพริบเนาะที่เมื่อกี้หลายๆคนพูดแล้วต้องมีไหวพริบนะคะมีปฏิภาณมีไหวพริบสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะในช่วงเวลาเฉพาะหน้าเนาะแล้วก็ช่างสังเกตใช่ไหมคะช่างในวิธีเราไม่รู้บางคนเจอลองของเนาะโอ้ยิ่งก็เป็นวิทยากรหน้าใหม่ๆเด็กๆมาบางทีเจอลองของไงใช่ไหมเฮ้ยนี่มันจะได้ขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปต่อร้อต่อเถียงกับใครนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะแล้วก็พยายามสร้างความเป็นพยายามสร้างความเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีอะไรเรื่องเวลาก็ต้องสำคัญนะคะเวลารักษาเวลานะคะตรงต่อเวลาแล้วก็สถานที่นัดหมายนะคะเมื่อกี้น้องบอกนะสถานที่นัดหมายถ้ายิ่งเราเป็นวิทยากรเขาบอกว่าเราแจ้งเรามาเดินที่นี่สถานที่นี้แต่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่รู้เราไม่นั่งรอเป็นชั่วโมงกลายเป็นว่าวิทยากรมาไม่ตรงเวลาใช่ไหมคะปฏิบัติกันให้ชัดเจนแบ่งหน้าที่กันให้ถูกต้องว่าหน้าที่นี้ใครทำอะไรอย่างไรแล้วก็ช่วยเหลือที่ผ่านกันนะคะพี่เล็กก็จะช่วยจัดให้ได้ตรงนี้เรื่องของการสื่อสารเราต้องมีความชัดเจนเนี่ยภาษาที่ใช้สุภาพนะคะเป็นจิตอาสาแล้วปัจจุบันเราอยากทำอะไรนะคะแล้วอนาคตเราอยากเห็นอะไรนะภาพฝันที่เราอยากเห็นแล้วก็ข้อ4ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเนี่ยผมว่าพวกเราไปไกลนะครับเสียดายที่คิดช้าแต่ไม่เป็นไรคิดตอนท้ายก็มั่นใจแล้วว่าคงไม่ใช่ตอนท้ายเพราะว่าเราข่าวที่อาจารย์จันทมาศก็ไปเป็นถูกก็คือว่าน่าจะได้ทำงานต่ออีก3ปีมันก็ถือว่าไม่ช้านะฮะก็ยังมีงานต่องานต่ออีก3ปีก็เป็นที่มาของคำถามข้อ 3.3 2.3 ว่าแล้วเราจะทำอะไรกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคำถามทั้งถามตัวเราเองด้วยแล้วก็ถามทางสชแล้วก็ถามด้วยว่าพวกเราชาวนนท์จะทำอะไรต่อไปนะครับก็ ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยผมคิดว่าจริงๆวันนี้ที่เชิญทุกท่านมาที่นี่ก่อนเนี่ยอย่างที่ผมพูดตอนแรกนะสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือผมอาจจะใช้คำไม่ดีนักนะผมอยากจะเห็นกองกำลังรุ่นใหม่
กองกำลังรุ่นใหม่นะกองกำลังรุ่นเก่าๆนี่ก็ทำงานมากแล้วนะควรจะได้พักบ้างนะครับกองกำลังรุ่นใหม่ก็ต้องเสริมนะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการพัฒนากองกำลังอย่างเอาจริงเอาจังนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพพวกเราก็เห็นความหวังว่านนบุรีของเราน่าจะมีกองกำลังรุ่นใหม่ที่จะมาเสริมพลังรุ่นเก่าอย่างตอนนี้นะครับนี่ก่อนจะไปต่อนี่ขออนุญาตฟังเมื่อกี้เนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าเราอาจจะเข้าใจไม่ค่อยตรงกันนักนะฮะอย่างคนไร้บ้านนี่นะฮะคนไร้บ้านนี่ความจริงไม่ใช่แปลไม่ใช่หมายถึงว่ามีทะเบียนบ้านแต่ไร้บ้านนะครับบางคนไร้บ้านเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านด้วยนะครับไม่มีทะเบียนบ้านด้วยนะก็ต้องรวมนะคนที่ไม่มีบ้านอยู่ทั้งไปอาศัยอยู่ริมคลองอย่างยากลำบากนี่นะใต้ถนนใต้สะพานนี่ให้นะอาศัยบ้านเพื่อนอยู่อาศัยที่ดินรกร้างนะอยู่อย่างลำบากเนี่ยก็ถือเป็นคนไร้บ้านทั้งสิ้นนะส่วนคนไร้สัญชาตินี่ความจริงเราไม่ได้สนใจไอ้ย่อมมาจากคนหน่อยเราสนใจพวกเรากันเองนี่แหละชาวบ้านพวกเรากันเองที่อายุ50 60 70 80แล้วเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนนะครับอันนี้ไร้สัญชาติเนี่ยเราหมายถึงตรงนี้นะครับส่วนคนที่อพยพมาจากเขมรลาวพม่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสนใจนะครับไม่อยู่ความสนใจนะสนใจว่าชาวบ้านเราแท้ๆเนี่ยนะครับไม่มีบ้านวันก่อนพี่นันเล่าให้ฟังก็น่าสงสารมากใช่ไหมนะครับตาบอดนะไม่มีบัตรประชาชนนะไอ้ประเภทนี้นะซึ่งผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เล่าว่าไอ้ที่เราไปพบเห็นนี่เรารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับอดีตผู้ต้องขังก็เน้นที่คนที่ยากลำบากเป็นหลักนะครับนะบางคนล้มในฟูกแล้วไปเข้าห้องขังนอนฟูกบนห้องขังนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็นะเมื่อกี้ฟังเหมือนกับว่าเวทีบางใหญ่เนี่ยไปตั้งประเด็นคำถามว่าไปเก็บข้อมูลแล้วรู้สึกยังไงวะฮะฟังดูเหมือนกันอิทใช่ไหมไปตั้งคำถามนั้นไปเวทีบางใหญ่เปล่าใช่ไหมโอเคนึกว่าจะไปตั้งคำถามว่าเวทีบางใหญ่ให้คนเข้าร่วมเวทีตอบว่าไปเก็บข้อมูลแล้วรู้สึกยังไงนะคนไปร่วมเวทียังไม่มีใครเก็บข้อมูลเลยไปถามคำถามนี้มันจะตอบได้ยังไงนะครับไม่ใครก็ใครจะพูดผิดอะนะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นความแม่นนะฮะความแม่นของข้อมูลด้วยความแม่นของคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับคนคอมเมนต์เนี่ยไม่ผิดถูกนี้ก็ทำให้เราเข้าใจผิดได้นะครับวิธีการหนึ่งที่เราจะช่วยได้เนี่ยอย่างประเด็นต่างๆเนี่ยเอกสารแบบนี้เรียกใบงานใบงานนี้นะครับเราทำไว้สำหรับให้เข้าใจตรงกันนะถ้าไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยวิทยากรไปอธิบายบนเวทีจดทันบ้างไม่ทันบ้างตกลงเขาถามว่ายังไงบ้างเมื่อกี้ก็ไม่มีเพราะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่าที่น่าสังเกตคือใบงานนี่นะครับพิมพ์ผิดถูกนะครับไม่ทราบว่าผมเป็นคนพิมพ์ผิดถูกหรือว่าไอ้คนที่พิมพ์ต่อมันพิมพ์ผิดถูกนะไปพบเห็นการเป็นวิทยากรหรือทำเองรู้สึกว่าการเป็นวิทยากรที่ทำเป็นอย่างไรอ่านแล้วงงฮะนะครับอันนี้ก็ฝากดูนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะสื่อต่อว่ามันพิมพ์ตกตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนเนี่ยความจริงผมไม่ได้ใส่ข้อเนี่ยนะพอไปใส่ข้อแล้วกลายเป็นข้อเดียวกันเนี่ยปีแรกแกก็จะเล่นตามประเด็นนี้หมดความจริงการคัดเลือกนี่เราหมายความอย่างนี้เราหมายความว่าหลังจากที่พวกเราได้คุยกันเสร็จร้อยแล้วเราจะคุยเรื่องกองทุนนะทีนี้ไอ้กองทุนเนี่ยมันจะเป็นต้องมีกรรมการนะตอนท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้ลองดูว่าไอ้กรรมการกองทุนจิตอาสาเนี่ยที่เราจะทำงานยาวเนี่ยกรรมการหน้าตาควรจะเป็นยังไงใครควรจะเป็นกรรมการอย่างเงี้ยนะอาจจะอยากให้มีการคุยตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนในที่ประชุมนี้นะครับไม่ทราบบอกอย่างนะงานนี้นะครับเราจะรักช่วยกันรักษาหน้าจังหวัดนนท์นิดนึงด้วยการมีกองทุนจิตอาสานะครับผมบริจาคให้ไปแล้วแต่ก็คงน้อยไปนะก็ถ้าได้จากพวกท่านคนละประมาณ100บาทนี่นะครับเราจะให้เป็นค่ารถสัก200แล้วขออนุญาตรับบริจาคสัก101นะ
มาตั้งเป็นกองกลางกองทุนจิตอาสาเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญาตนะแล้วก็คงจะมีคณะกรรมการคัดเลือกด้วยว่าใครควรจะเหมาะสมนะครับสุดท้ายก่อนจะต่อเนี่ยวันนี้เราเชิญทางฝ่ายทีวีนะมาบันทึกเทปพวกเราเนี่ยนะครับน้องจากสำนักงานเนี่ยก็ผมอยากจะให้เขาทำคลิปเรื่องอะไรไอ้นนทบุรีโมเดลนะครับเราโมเดลของนนทบุรีคือเป็นโมเดลที่การทำงานจิตอาสาประชารัฐเนี่ยเราอยากจะสร้างทีมวิทยากรประจำจังหวัดด้วยซึ่งไม่มีจังหวัดไหนก็ทำนะครับว่าให้น้องเนี่ยก็ช่วยบันทึกเทปนะแล้วก็ว่างๆนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ใครพูดข้าวๆนี่นะอยากจะให้ออกไปบันทึกเทปโดยเฉพาะประมาณสัก1นาทีนะครับเพื่อมาตัดต่อเป็นคลิปว่าไอ้วิกรจิตอาสาประชารัฐของเราเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วคิดว่าจะช่วยเป็นพลังสำคัญของจังหวัดนนท์ได้หรือไม่มีบทเรียนอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวทางน้องก็คงจะเชิญไปอัดเทปข้างนอกนะบางคนพี่เล็กอาจจะช่วยคอมเมนต์ว่าเมื่อกี้ใครพูดแล้วดูเข้าท่าเนี่ยนะนะครับที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้พวกเราช่วยเนี่ยผมอยากจะทำคลิปประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ว่าไอ้เราเนี่ยคิดสร้างกระบวนสร้างวิทยากรกระบวนการที่สร้างกระบวนกรเนี่ยนะเรามีพลังของเราเองยังไงบ้างนะครับก็สุดท้ายจริงๆนะครับผมเห็นห้องนี้แล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันขาดอยู่2เรื่องนี่นะอันที่1คือไมค์มันสั้นไปนะครับอันที่2ก็คือว่าความจริงเขาน่าจะมีไอ้สำหรับแปะฟลิปชาร์ตข้างๆนี่นะนะครับฝากใครที่ประสานงานกับโรงแรมนี่นะถ้าก็ช่วยทำสองอย่างนี้เราอาจจะมาใช้บริการก็บ่อยๆนะครับแต่ถ้าเขาไม่อยากจะรับเราเป็นลูกค้าเราก็จากกันไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรขอบคุณมากครับมาร่วมมือร่วมใจร่วมกันนะครับหัวข้อสุดท้ายนะอยากเห็นการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆนะครับ
ก็นี้ข้อนี้มีข้อขัดแย้งกันนะครับอยากให้ความช่วยเหลือพี่น้องนะจากภาครัฐมาช่วยพี่น้องเราโดยเฉพาะงบประมาณนะครับเราเดินด้วยงบประมาณถ้ารัฐไม่ช่วยประสานกับพวกเราเราจิตอาสาทิ้งเวลาทิ้งร่างกายนะครับถ้าไม่มีงบประมาณในการทำงานเราก็เดินไม่ได้นะครับนี่คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามเดินครับสวัสดีค่ะประสบศรีค่ะข้อที่สามนะคะเราจะทำยังไงต่อไปได้อีกเราจะทำอะไรต่อไปได้อีกในปีต่อไปนะคะก็เราต้องสร้างภาคีเครือข่ายต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนและเราจะร่วมกันหมายความว่าอยากได้งบประมาณสนับสนุนอยากเห็นการทำงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปอย่างนี้ค่ะก็คงแค่นี้จากเนตรานะครับแล้วก็พี่น้องจิตอาสาประชารัฐนะครับวันนี้เมื่อสักครู่ของพี่สังเวยนะครับเป็นหัวใจแล้วก็มีรากเส้นเลือดหัวใจที่แข็งแรงนะครับอันนี้ของเราเป็นต้นไม้ที่มีความเข้มแข็งนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าที่เราไปดำเนินการจิตอาสาประชารัฐมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่เราทำไปเรามีความสุขความสุขนั้นได้จากการร่วมมือร่วมใจของพวกเราจิตอาสาประชารัฐเมื่อมีความสุขปุ๊บการทำงานก็เกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงผลักดันทำให้เราต้องการที่นอกจากจะพัฒนาตัวเราเองแล้วเราก็ต้องการสร้างเครือข่ายขึ้นไปนะครับต้องการสร้างเครือข่ายมีความเสียสละเอื้อเฟื้อนะครับเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำงานแล้วก็เกิดการพัฒนาชุมชนขึ้นมากลุ่มคนที่เราในสังคมเราไม่ค่อยจะมองขออนุญาตเงียบหน่อยนะครับท่านนะครับแล้วเมื่อสักครู่เราสัมมนาไปแล้วว่าต้องให้ความสนใจพี่น้องด้วยกันนะครับคราวนี้หลังจากนั้นนะครับข้อที่2ของเราก็คือว่าเมื่อเรามีความสุขจากการดำเนินงานเกิดแรงผลักดันที่จะทำต่อไปสร้างขยายเครือข่ายแล้วเราอยากเห็นอะไรในอนาคตสิ่งที่เราอยากเห็นในอนาคตนั้นไม่ใช่แค่ปีหนึ่งสองปีสามปีแต่เราต้องมองภาพให้เห็นไปว่า5ปี10ปี20ปีที่จะเป็นประเทศไทยในความสุขว่า20ปีประเทศไทยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นประชารัฐ20ปีเราต้องเป็นยังไงดังอยู่ใช่ครับนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีการเพิ่มศักยภาพของพวกเราเองวันเมื่อเราเพิ่มศักยภาพของเราเองเรามีความแน่นในข้อมูลความรู้แล้วเราจึงจะไปขยายเครือข่ายนี่ผมสรุปเลยนะครับไปขยายเครือข่ายให้เกิดจิตสาธารณะมากขึ้นนะครับจิตสาธารณะจิตอาสาของเราก็ต้องมีเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเรื่อยๆมีความเข้มแข็งในกลุ่มของพวกเราเรียนก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนเช่นนั้นนะครับข้อ3ไม่ผมสรุปรวมเลยนะครับหลักการที่เราเมื่อเราต้องการอยากจะเห็นเราก็ต้องมีวิธีการกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดภาพที่เห็นในอนาคตว่าภาพที่เห็นนั้นมีอะไรนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมบ้างนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างเสริมความรู้และเมื่อสร้างเสริมความรู้มีวิธีการดำเนินงานแล้วชุมชนเข้มแข็งนะครับชุมชนของเราต้องเป็นสังคมอุดมความรู้ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับ knowledge society และก็ยังต้องเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมเพราะช่องว่างในสังคมเรานี่มีมากเหลือเกินทำยังไงจะให้ช่องว่างของสังคมนั้นแคบขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ต้องพึ่งพวกเราครับจิตอาสาประชารัฐนะครับและการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการเหล่านี้ก็จะต้องมีกองทุนนะครับกองทุนของจิตอาสาประชารัฐเนี่ยจะต้องมีการก่อตั้งขึ้นมากองทุนก็ต้องมีผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีความสามารถและกองทุนก็ต้องเติบโตยั่งยืนสามารถเอาย้อนกลับมาให้ชุมชนเราสามารถดำเนินงานต่อไปได้ขอบคุณครับตอนนี้มีทีมงานกันอยู่4คนค่ะ4คนนี้มาจาก2อำเภอเลยนะคะบางบัวทองกับปากเกร็ดค่ะค่ะขอสีเมืองด้วยนะคะค่ะก็ตามโจทย์บอกว่าพบอะไรในการทำงานจิตอาสาประชารัฐค่ะสิ่งแรกก็คือประทับใจในทีมงานที่มาให้ความรู้กับพวกเราครั้งแรกที่ได้เจอนะคะเพราะว่าการเข้ามาครั้งแรกก็ไม่มีทิศทางนะคะก็ประทับใจในทีมงานนะคะสองก็มีความสุขใจในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปค่ะสามก็ทำให้รู้จักบุคคลและหน้าที่ของแต่ละบุคคลมากขึ้นในการที่แบ่งทีมกันออกไปทำงานบทบาทของแต่ละคนค่ะจากการที่ว่าเราก็รู้จักกันแบบผิวเผินใช่ไหมคะพอร่วมทีมงานกันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นก็ได้พบเจอชาวบ้านที่ต่างจิตต่างใจ
ต่างความคิดเห็นกันสิ่งที่เราพบเจอนะคะก็ 2.2 การทำงานเครือข่ายขององค์กรร่วมมือและประสานการทำงาน 2.2 นี้โจทย์คืออยากเห็นอะไรต่อเนื่องใช่ไหมคะอ่านตามนี้เลยนะคะระดมความคิดเห็นกันค่ะอยากให้มีทีมงานรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถ้าทีมนี้เป็นรุ่นแรกก็ยังต่อแตกอยู่นะคะจะพยายามค่ะแล้วก็อยากเห็นการจัดตั้งกองทุนเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็ 2.3 ก็ร่วมกันพัฒนาศักยภาพจิตอาสาประชารัฐเพื่อชุมชนที่ดีต่อไปและจะนำข้อมูลที่เราจัดเก็บได้เนี่ยค่ะไปดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็คือโครงการนี้มันจะมีอยู่2ตำแหน่งนะคะที่3ตำแหน่งที่จะมีเงินเดือนนะคะก็คือผู้จัดการโครงการที่อาจารย์สั่งแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดการนะคะก็คือดิฉันกับพี่นันนี่แหละช่วยกันรับผิดชอบนะคะพอสิ้นเดือนพวกเราก็เซ็นไปรับเงินออกมานะคะตอนนี้กองทุนตั้งต้นเนี่ยมันมีอยู่ที่ประมาณ 45,000 บาทนะคะจาก2ตำแหน่งเนี่ยเราไม่ได้รับเต็มที่นะคะเราเหมือนเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้นะคะถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นจากตรงนี้เราจะไม่มีทางตั้งได้เลยซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยทะลุไป 2-3 แสนแล้วนะคะอย่างจันทบุรีเนี่ยเขาทำไปแล้ว 200,000 กว่านะคะทั่วประเทศทำเหมือนกันหมดค่ะดังนั้นวันนี้ทุกท่านที่มาเราตั้งเป้าว่าเราจ่ายค่าเดินทาง200บาทแต่เราให้ท่านเซ็น200บาทแต่อีก100บาทเนี่ยท่านก็ได้เข้ากองทุนแล้วนะคะแล้วก็เป็นพลเมืองของสมาคมพลเมืองนนท์นะคะนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะเพียงแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเลยหลายครั้งเราประชุมเราทำแต่เรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่มาวันนี้เป็นสมาชิกกองทุนของจังหวัดนนทบุรีแล้วค่ะกองทุนก็จะช่วยได้นะคะเพราะนั้น1ช่วยเพื่อน2ช่วยเพื่อแมงทุกข์ภัยอุบัติภัยต่างๆนะคะเนาะของเราอาจจะเจอน้ำท่วมลมพายุนานๆครั้งหนึ่งนะคะแล้วว่าอันนี้สามก็ช่วยตัวเราเองในยามที่เราไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานแต่เวลาเราจะเคลื่อนบางครั้งเนี่ยนะเรื่องอาหารเรื่องอาหารเรื่องค่าเดินทางเนี่ยจะต้องมีสนับสนุนบ้างนะคะเพราะนั้นสบายใจได้และยังเขาว่ากองทุนนี้ไม่ได้เอาไปทำเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่เราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและตัวเราด้วยนะคะเห็นเราที่หักเงินโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไม่ทราบพอใจกันหรือเปล่าด้วยนะไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากเลยความจริงเนี่ยเขาให้เงินมาตั้งเยอะแต่ว่ามันเอาไปเป็นกองทุนไม่ได้นะครับให้เงินมาตั้ง 80,000 นะครับเขาอยากให้เอาเงิน 80,000 เนี่ยไปทำยังไงก็ได้ให้มันได้เงินกลับคืนมานะครับจัดโต๊ะจีนหรือซื้อของแล้วมาขายอะไรอย่างนี้นะครับบางที่เลยนะเขาไปจัดร้องเพลงนะเปิดวงร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะบางที่ก็แล้วแต่พิธีการแต่เวลามันสั้นมากนะมันต้องจบนะอันนี้ก็น่าเสียดายก็ฝากพวกเราคิดว่าจะทำยังไงครับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เล็กนะที่ทำให้การประชุมวันนี้มีสาระมากขึ้นนะครับก็เป็นไปตามเจตนารมณ์เราอยากจะถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสประชุมมาไปด้วยนะรอบต่อไปเนี่ยเราคิดว่าจะประชุมเราจัดเป็น27นะเออ27นี่โรงแรมไม่ว่าผมว่าน่าจะจัดที่นี่นะก็ดีเหมือนกันนะเราคุยอยู่นะแต่มีเงื่อนไข2ข้อนะฮะข้อที่2ข้อที่1คือช่วยหาหมายยาวๆหน่อยครับไฟลอยอะไรเงี้ยนะส่วนข้อที่2ก็ควรจะหาที่เราติดกริปชาได้ด้วยนะฮะนะครับถ้า2อย่างเค้า27นะเปิด28ไม่สะดวกประสบประมาณนั้นไปแบบไม่มีไฟมันไม่เห็นไฟมันไม่ใช่ไฟเลยก็สําหรับเราครับหมอสําหรับเราเก่งนะฮะ
ยังต้องบวกเรื่องที่3ใส่ไฟเพื่อเราเป็นพิเศษขอสปอร์ตไลท์ขอสปอร์ตไลท์อะไรนะนะครับไม่เปลี่ยนสถานที่เนาะก็เมื่อกี้ผมขออนุญาตทบทวนเล็กน้อยนะครับแต่พี่เล็กถามว่าพอเราให้นำเสนอแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีการสังเคราะห์คือจับมารวมกันอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งนะวิทยากรกระบวนการหรือกระบวนการเนี่ยพอให้เขาสัมมนาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสังเคราะห์ได้นะครับสังเคราะห์ได้นะอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งที่ค่อยๆเกิดไปนะครับการนำเสนอที่ดีนี่นะอันนี้อยากจะบอกพวกเราเนี่ยการนำเสนอที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าต้องพูดจากใจไม่ใช่พูดจากสมองนะการพูดจากใจกับสมองต่างกันตรงไหนรู้ไหมพูดจากสมองต่างถ้าพูดจากสมองเนี่ยเดาใจก็คนฟังเนี่ยก็ต้องการฟังอะไรแล้วก็พยายามจะตอบให้มันตรงเราสังเกตนะตกลงผมอยากให้พวกนี้ขึ้นมาพูดแล้วผมจะตั้งแซวล่างนะให้เราพูดแล้วเดี๋ยวเราคุยกันล่างให้คนให้รู้ว่าเวลาพูดแล้วคนนั่งคุยกันหมดเนี่ยนะจะรู้สึกยังไงนะก็เราจะบอกว่าผู้นำจำนวนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับที่ไปประชุมสัมมนาเยอะๆเนี่ยนะส่วนใหญ่มักจะพูดจากสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักประชุมทั้งหลายแหล่นี่นะเวลาพูดจากสมองก็คือว่าเดาใจว่าไอ้ถ้ากระทรวงนี้จัดก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าไอ้พวกเอ็นจีโอจัดก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าสาสุจัดก็ต้องพูดแบบนี้ไม่ได้พูดจากสมองพูดให้มันตรงกับคนที่จัดเนี่ยก็ต้องการฟังเช่นถ้า NGO เนี่ยเวลาพูดไปก็ต้องด่าราชการไปอุ้ยมันชอบเวลาถ้าเราพูดแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นเลยนะว่าในการพูดจากสมองเนี่ยมันจะทำให้มันตอบโจทย์คนที่อยากจะพาจัดงานนะถ้าพูดจากใจพูดยังไงถ้าพูดจากใจเนี่ยมันต้องพูดจากตัวอย่างรูปธรรมอย่างเมื่อกี้เวลาเราบอกว่าเราไปเจอเราพบว่าประชาชนนี่นะชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยชอบใจเรามากเลยแต่เราพูดแค่นี้พูดจากสมองแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งนี่นะพอเราไปแล้วเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยเขายากลำบากยังไงเนี่ยเราเริ่มใช้ใจพูดมาพูดจากใจเลยพูดจากรูปธรรมจากกรณีที่เราไปพบแล้วดึงออกมานะอย่างนี้มันจะรู้สึกว่ามันใช่มันของจริงเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดแบบลอยๆหลักการเนี่ยนะวิทยากรที่ดีก็ต้องฟังคนอื่นข้อที่สองก็ต้องข้อที่สามก็ต้องข้อที่สี่ก็ต้องคือถ้าอย่างนี้เป็นพูดจากหลักการพูดจากสมองเป็นหลักนะอย่างนี้นะอันนี้ก็อยากให้พวกเราเวลาสื่อเนี่ยให้สื่อจากใจมากขึ้นนะเอารูปธรรมมาพูดนะถ้าบอกชาวบ้านเขาชอบเราเนี่ยมันเหตุการณ์ไหนอะมันกรณีอะไรแล้วมันชอบยังไงถ้าเราบอกไปพบคนทุกข์ยากลำบากเนี่ยใครเมื่อไหร่นะนะเป็นตัวอย่างมาให้พูดบ้างมาฟังบ้างก็จะดีนะนี่เวลาเราออกแบบนะออกแบบเวลาเราจัดเวทีเนี่ยต้องออกแบบชุดคำถามนะครับไอ้ที่บอกว่า 2.1 2.2 2.3 เมื่อกี้เนี่ยนะนะครับกลุ่มแบบกลุ่มแรงพลังคิดหนึ่งสองจุดหนึ่งพอดีสองจุดสองอยากจะได้ดีสองจุดสามอันนี้เรียกชุดคำถามชุดคำถามเนี่ยมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเราก็คิดเอาว่าเฮ้ยเวทีแบบนี้มันควรจะลงความคิดเรื่องอะไรอันนี้วิธีที่หนึ่งนะวิธีแบบนี้มันควรจะลงเรื่องอะไรส่วนวิธีที่สองก็คือว่าเอ้ยมันมีกรอบที่จะมาตั้งเป็นโจทย์ได้ไหมกรอบนะครับพวกเราเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมตั้ง3ข้อเนี่ยผมใช้กรอบชนิดหนึ่งนะครับกรอบอันนี้ในภาษานักบรรยายเรียกว่าเป็น appreciate inquiry แปลว่าการค้นหาสิ่งประทับใจนะการค้นหาสิ่งประทับใจข้อที่หนึ่งพบเห็นอะไรดีๆอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไร discoveryนะการค้นหาสิ่งที่ประทับใจเวลาเราทำงานเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการค้นหาสิ่งประทับใจเวลาไปเจอกันเนี่ยมันต้องค้นหาสิ่งประทับใจพวกเราลองคิดดูสิว่าพอมาเข้าสู่ที่ประชุมแบบนี้นะไอ้นั่นทำไมอย่างนี้นี่ทำไมไม่ได้เรียกไอ้นี่ทำไมไม่เข้าตังคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะเริ่มต้นด้วยความไม่ประทับใจใช่ไหมนะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่เราเลือกที่จะมองสิ่งประทับใจได้ยังไงเวลาไปเก็บข้อมูลทำไมมันหมามันเยอะทำไมไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอย่างนี้มั
ันจะมีปัญหาถูกไหมวัดสิ่งแรกค้นหาสิ่งที่ประทับใจก็เรียกว่าอะไร appreciate inquiry การค้นหาสิ่งที่มันประทับใจก่อนงานที่เราทำประทับใจตรงไหนใช่ไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยพบเห็นได้ดีๆคำถามคือพบอะไรดีๆนี่แปลว่าค้นหาสิ่งประทับใจส่วนข้อที่สองอยากเห็นอะไรดีต่อเนื่องที่ได้ dream ความฝันเราฝันอะไรต่อถ้าเรามีความฝันเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นแต่ชีวิตเราไม่เคยมีความฝันเลยนะวันวันหนึ่งเจอแต่ความทุกข์ยากเจอแต่ความลำบากก็เหมือนคนยากลำบากที่เราไปเจอครอบครัวที่ไม่เคยมีความฝันนะมันครอบครัวที่มีแต่ความทุกข์อะมันไม่มีความฝันใดเลยชีวิตนี้นี่นะอะไรมันยากลำบากขนาดนี้กำลังเศร้าเงี้ยอะไรมันยากจนอย่างเงี้ยทำไมมันแย่อย่างเงี้ยนะมันไม่มีความฝันนะแต่ถ้าเราฝันว่าเราจะดีขึ้นงานเราจะดีขึ้นขบวนการเราจะดีขึ้นการทำงานของเราจะดีขึ้นเราจะเริ่มก้าวข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเริ่มก้าวข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะหาร้านไม่เจอเราก็ก้าวข้ามได้ถ้าเรามีความฝันนะแต่ถ้าไม่มีความฝันเนี่ยหาร้านไม่เจอเราก็เริ่มเป็นปัญหาใช่ไหมเพราะมันไม่ก้าวข้ามไงนะอันนี้ก็แนะนำว่าเราต้องก้าวข้ามเราจะทำร่วมกันอะไรในอนาคตเรียกว่าดีไซน์ผมตอนแรกสุดผมใช้คำว่าอะไร dream ใช่ความฝันก็ไม่ใช่ตอนแรกผมใช้ discovery การค้นหาแล้วที่สอง dream ความฝันนะส่วนอันที่สาม design การออกแบบนะเราจะทำร่วมอะไรร่วมกันอนาคตอันนี้เป็นการออกแบบมีความฝันแต่มันไม่รู้จะทำอะไรมันออกแบบไม่ได้ผมอยากจะร่ำรวยแต่มันไม่รู้ทำอะไรมีความฝันแต่ไม่ออกแบบใช่ไหมมันต้องมีดีไซน์ออกแบบเราฝันอยากจะทำดีๆนะเราก็บอกว่าแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างอันนี้ในการออกแบบใช่ไหมเพราะการออกแบบเสร็จสุดท้ายก็จะเป็นเรียกว่าดิสตินีเดี๋ยวดิสตินีคือเป้าหมายที่เราต้องการเป้าหมายปลายทางที่เราต้องการอันนี้เพื่อไม่ได้ถามนะดิสตินีเป้าหมายที่เราต้องการเป็นตัวชี้วัดเราต้องการกองทุนใช่ไหมอันนี้เป็นดิสตินีเป้าหมายปลายทางสุดท้ายที่เราต้องการความสำเร็จที่เราต้องการที่พวกนักขายก็ชอบใช้คำว่าต้องการรายได้กี่แสนบาทต่อเดือนนะปีนี้เราจะได้กี่ล้านอะไรเงี้ยมันพวกนักขายที่เขาทำกันเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการนำทางในการนำทางเราไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เราคิดว่าไอ้ Destiny แม้แต่การมีกองทุนก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งนะเป็นปลายทางที่เราต้องการอันนี้ก็อยากจะเรียนว่ามันก็จะมีเครื่องมือถ้าเวทีแบบนี้เราตั้งโจทย์ยังไงเวทีแบบนี้ตั้งโจทย์ยังไงถ้าคนแบบนี้ตั้งโจทย์ยังไงงานแบบนี้ตั้งโจทย์ยังไงใช่ไหมนะไอ้เครื่องมือแบบนี้นะมันช่วยการคิดเอาเองผมกล่าวว่าผมคิดเอาเองได้เลยนะคิดเองได้นะแต่ที่ดีกว่ามีกรอบคือได้กรอบความคิดในการตั้งอันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าพี่เล็กทำให้พวกเราตั้งตัวที่ดีพวกเราคิดไปเรื่อยนะเราก็เปิดไปเรื่อยจนกว่าเราจะเชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็ผมแนะนำเพิ่มเติมว่าเวลาเราตั้งตัวเนี่ยถ้ามีประเด็นมีกรอบความคิดท่านจะช่วยเราเยอะนะครับกองทุนเมื่อกี้เลือกประธานเนี่ยอย่างไม่เลือกนะไปเลือกได้เนาะนะครับก็ขออนุญาตหาประธานนะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมเนี่ยนะนะครับเห็นด้วยหมดนะก็เดี๋ยวค่อยเลือกอีกทีถึงจะได้มีโอกาสแล้วก็27ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นที่นี่นะครับถ้าลงตัวเนี่ยนะเราอยากจะขยายมากขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะวันที่7ต้องจัดเพราะอะไรเพราะจัดเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่ต้องจัดนะแล้วก็ถ้าไม่จัดเงินนั้นถ้าไม่จัดเนี่ยไอ้กิจกรรมตรงนี้เราอยากจะเอาคนที่เก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยนะมาไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้เอาคนที่ได้เก็บข้อมูลจริงๆเลยนะเมื่อกี้พวกเราเนี่ยลองดูว่าไอ้ถ้าตอบแบบนี้เราจะตอบยังไงแต่ที่สังเกตเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำลายชื่อมาว่าใครที่ได้เก็บข้อมูลเราจะเจอขึ้นมาสัมมนาและแบบที่พวกเราทำนี่แหละนะครับแต่ที่สังเกตเสร็จเนี่ยอาจจะมี30สักวันหนึ่งนะครับเพื่อวันสุดท้ายหลังจาก30แล้วเราไม่สามารถใช้เงินได้แล้วส่งเงินตรงคืนทั้งหมดอันนี้ก็ยี่เจ็ดกันยานี่แหละฮะไม่ใช่ยี่เจ็ดกันยาสุดท้ายจริงๆนะครับก็
ผมก็เตรียมเอกสารมาชุดหนึ่งนะครับเรื่องการพัฒนาระยะยาวนะครับอย่างที่พวกเราเห็นคือการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็อย่างที่เรียนพวกเรานะเรามีมหาวิทยาลัยที่เรามีมหาวิทยาลัยที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับชื่อโพธิสัตว์นะอันนี้เป็นคำแนะนำสั้นๆนะครับว่าโพธิสัตว์มหาวิทยาลัยรู้สัตว์คืออะไรและผมคิดว่าอยากจะให้พวกเราได้มีการพัฒนารุ่นคุณกั๊กรุ่นนี่พวกนี้นะมันเป็นรุ่นที่เราอบรมเราเรียนเนี่ยหลักสูตรปริญญาตรีเราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วส่งไปปริญญาตรีต่อจนจบมาแล้วนะครับเราไปอาศัยมหาวิทยาลัยผู้อื่นนะครับเพื่อที่จะให้เราได้จบแต่ตอนนี้เราคิดว่าจะใช้มหาวิทยาลัยของเราเองนะฮะที่เราจะจดทะเบียนผมเพิ่งไปสาบานตัวเป็นอะไรผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สหรัฐนะบินไปรายงานบินไปสาบานตัวที่มาเลเซียเมื่อก่อนมานะครับเพื่อยืนยันว่าเราจะทำงานให้ดีนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับผมมีใบสมัครให้ด้วยนะครับการเรียนตรงนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเรียนแบบที่เราไปทำนะพี่นะครับผมอยากจะพัฒนาแบบนี้ประมาณเดือนละครั้งไปเรื่อยเดือนละครั้งเรานับกันนับมันกันหลังจากนี้แล้วถ้าไม่มีงบประมาณเนี่ยเราก็ต้องมาเองจ่ายเองนะครับแต่ถ้าเรามีงบประมาณเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีงบช่วยในการจัดการเรียนด้วยนะครับก็เจรจาเบื้องต้นกับหมอคนเลยติดต่อที่ไปแล้วว่าเราอยากจะหาเงินสักก้อนหนึ่งมาตั้งไว้สำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมใช้ว่ามหาวิทยาลัยพลเมืองนนท์แล้วก็ใช้ว่ามหาวิทยาลัยโพธิสัตว์นะครับก็เป็นสองหน่วยงานที่เราจะทำงานร่วมกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สมัครเรียนนะจะเรียนตรีเรียนโทได้เองก็ได้ครับเรามีทุกปริญญานะครับให้ได้เรียนนะแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่เก็บค่าเราเรียนนะครับแต่เรียนจบเมื่อไรจะขอรับบริจาคแต่เรียนจบจะขอรับบริจาคนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เก็บค่าเราเรียนถ้าจะเก็บก็เก็บค่าสมัครนิดหนึ่งนะจิตอาสาประชารัฐมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างดีที่สุดเนื่องจากการทำงานของจิตอาสาประชารัฐนั้นจะนำข้อมูลต่างๆของชุมชนไปสู่หน่วยงานรัฐและก็การทำงานนั้นทำเป็นระบบโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนการทำงานที่ประชาชนทำโดยใช้ข้อมูลนะใช้ข้อมูลโดยตรงเข้าถึงชุมชนโดยมีวิทยากรมาจากเมืองนำเสนอก่อนจิตมาจากประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็การที่จะช่วยการสนับสนุนจิตอาสาประชารัฐนั้นเราต้องทำงานนะครับทุกองค์กรทุกเครือข่ายนะทุกองค์กรทุกเครือข่ายร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันนะครับต้องช่วยกันนะครับโดยให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลของเราจะทุกส่วนนะทุกส่วนจิตอาสาประชารัฐเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐบาลและประชาชนจิตอาสาประชารัฐเป็นกลุ่มคนที่ต้องมีการต้องการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการเข้าไปช่วยเหลือสังคมไปในการช่วยเหลือตัวตนเองให้ตัวตนเองนั้นสามารถที่จะอยู่รอดได้และเมื่อตัวเองอยู่รอดได้แล้วตัวตนเองนั้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองยังนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมถึงแม้จะไม่มากก็อย่างน้อยก็ช่วยทีละน้อยไปจนกระทั่งสังคมนั้นมีเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงเรื่อยและการพัฒนาตนเองของกลุ่มจิตอาสาประชารัฐโดยอาศัยความรู้ความสามารถที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลโดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนและประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนดังนั้นจิตอาสาประชารัฐจึงมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมการเป็นจิตอาสาเนี่ยมันก็จะมีเป็นกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาในการทำงานลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตัวเองในชุมชนเองเนี่ยมีปัญหาแต่ละอย่างซึ่งไม่เหมือนกันพอเราไปทำงานจิตอาสาด้านที่อื่นเราก็จะเอาข้อมูลที่ได้ตรงนั้นน่ะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือจิตอาสาประชารัฐเนี่ยดีเพื่อทำให้หนึ่งเรารู้เรื่องข้อมูลของชุมชนแล้วว่าเรามีปัญหาอย่างไร
สองทำให้รู้ว่าไอ้ที่เราเป็นจิตอาสาเนี่ยมันยังมีเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือของเราเราสามารถเข้าข้อมูลได้ถึงที่ว่าในการลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพบอะไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาสต่างๆการถูกข่มเหงต่างๆมันมีความเหลื่อมล้ำของทางสังคมอยู่แล้วอยากให้มีโครงการด้านจิตอาสาประชารัฐต่อไปอีกเพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชนของตำบลของจังหวัดทุกพื้นที่ของประเทศเราอยากให้มีโครงการจิตอาสาประชารัฐต่อไปค่ะจิตอาสาประชารัฐเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชุมชนนะครับคือ1เราได้ช่วยประเทศชาติได้ช่วยบุคคลที่ยากไร้ได้ช่วยบุคคลที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการดูแลจากภาครัฐและภาคเอกชนนะครับอย่างน้อยๆเราคือส่วนหนึ่งของสังคมที่พอจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เราก็จะทำนะครับขอขอบพระคุณครับนนทบุรีนนทบุรี